หลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาบริหารประเทศมาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าหรือคาดว่าจะมีการปรับครม.ภายในกี่เดือนและจะมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดคะโอ้คำถามแบบนี้เป็นการเป็นคำถามตามพระเขาเรียกว่าอจินไตยแปลว่าไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ แต่ก็อยากรู้เอาคำถามอ่ะที่มีคำถามแบบนี้ได้แสดงว่าเขาต้องมีความรู้สึกก็แล้วแต่จริงๆว่าการจะปรับครม.ก็อยู่ที่การทำงานนะแล้วก็อยู่ที่ความขัดแย้งอะไรภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นนายกวันที่23สิงหาค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่29กันยาครม.นี่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันที่เท่าไหร่ผมว่ายังไม่ถึง3อาทิตย์เลยค่ะจะไปปรับครม.อะไรกันเรายังไม่ได้ยังแบ่งงานกันไม่จบเลยโอ้ยตายเวรกรรมและถ้าเกิดสมมุติว่าเวลามันต้องมีสิ่งบอกเหตุความขัดแย้งอะไรต่ออะไรถ้ามันยังไม่มีสิ่งบอกเหตุอย่าพึ่งแหมความขัดแย้งกับการประเมินผลงานเนี่ยมันต้องเร็วเกินไปเขาทำงานเป็นแค่ยังไม่ถึงโอ้ย3เดือนหรือ6เดือนเวลาเขาดูอะค่ะมันคือมันถ้ามันห่วยมันไม่ต้องยานขนาดนั้นหรอก แต่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยจะไปวิจารณ์อะไรวะ